สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring นะครับและอยู่กับผมครับอัครลินห้องดอกไม้ครับและวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Toyota Corolla Altis ใหม่ 1.8 GR Sport นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นเครื่องยนต์ตัวท็อปสุดที่เป็นเครื่องยนต์ปกติไม่ใช่เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับมาว่ากันที่การออกแบบภายนอกก่อนToyota Corolla Altis ใหม่นั้นมากับโครงสร้างตัวถัง TNGA TNGA คืออะไรคือสถาปัตยกรรมใหม่ของทาง Toyota ก็คือ Toyota New Global Architecture นั่นเองนะครับนอกจากโครงสร้างตัวถังแล้ว TNGA ยังหมายถึงเครื่องยนต์ยังหมายถึงระบบส่งกำลังที่จะประสานงานกันด้วยนะครับให้ทุกอย่างลงตัวเป็นรถยนต์1คันให้การขับขี่ที่ดีที่สุดอันนี้คือแนวคิดของทาง TNGA สำหรับ GR Sport ซึ่งเป็นรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ปกตินั้นจะมาในสไตล์สปอร์ตเลยครับมากับชุดแต่งที่ครบเลยตั้งแต่หน้าจรดท้ายอุปกรณ์ภายในมีออปชันอะไรบ้างที่น่าสนใจต้องบอกว่าภายในนั้นมากับดีไซน์ใหม่ที่ค่อนข้างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับจอใหญ่มากขนาด8นิ้วเลื่อนไม้ยังคงเป็นแบบเข็มแบบธรรมดาอยู่นะครับยังคงเป็นแบบอนาล็อกนะฮะเกียร์คันเกียร์มาในสไตล์ที่คล้ายคลึงกับตัว CHR ใครที่เคยเห็น CHR จะรู้เลยว่าอ้อทรงดีไซน์มาคล้ายๆกันนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารตัวเบาะเองจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตจะแตกต่างจากตัวรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับภายในเบาะเป็นทรงสปอร์ตแล้วภายในเน้นสีดำตัดสีแดงแต่ไม่ใช่แดงแปร๊ดนะครับเป็นแดงเลือดหมูเข้มๆให้ความรู้สึกที่สปอร์ตและดูหรูเช่นเดียวกันในแง่ของการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆนะครับต้องบอกว่า Toyota เซตอัพมาให้ดูเหมือนน้อยแต่มากนั่นคือในแต่ละปุ่มต่างๆนั้นคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับในขณะที่ภายนอกอื่นๆมากับไฟหน้าLED ไฟท้าย LED นะครับเป็น LED ค่อนข้างมากขึ้นแล้วรวมถึงตัวไฟโปรเจคเตอร์เส้นสายต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนมากนะครับคือง่ายๆว่าเทียบกับรุ่นที่แล้วรู้เลยว่ามันต่างไปอย่างมากนะครับในแง่ของการขับขี่เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังในแง่ของการขับขี่นะครับก็แตกต่างจากเดิมไม่มากต้องยอมรับตรงจุดนี้จริงๆนะครับถ้าคุณขับขี่แบบปกติทั่วๆไปแต่ถ้าลองขับแบบเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับง่ายๆว่าจังหวะในการเข้าโค้งหรือว่าการเจอลูกระนาดการบิดตัวของรถลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ถ้าฟีลลิ่งโดยทั่วๆไปใครก็ตามที่เคยใช้รุ่น 1.8 อยู่เป็นปกติผมว่าไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างสักเท่าใดนักนะครับในแง่ของการขับขี่โดยภาพรวมนะแต่ถ้าลงลึกไปในรายละเอียดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่ครับภายในห้องโดยสารรู้สึกว่าเงียบขึ้นแล้วก็เวลาที่เราเจอลูกระนาดหรือเราเจอเนินหรือทางที่รถจะต้องบิดตัวครับคางโค้งหรือพวกนี้เรารู้สึกได้เลยว่าการโครงของรถนั้นน้อยลงในแง่ของฟีลลิ่งการขับขี่เมื่อไปเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัว Camry กับการเปลี่ยนแปลงของตัว CHR ที่เราเข้าไปนั่งแล้วรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันดีขึ้นอย่างชัดเจนมันแตกต่างมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็น Toyota เดิมๆแต่สำหรับ Toyota Corolla Altis ตัวที่เป็น 1.8 ลิตรเครื่องยนต์ปกติเนี่ยนะฮะในความรู้สึกผมถ้าขับแบบปกติธรรมดาทั่วๆไปเลยเนี่ยไม่เกิน100ถึง120เนี่ยนะครับไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างคุณจะรู้สึกแตกต่างก็ต่อเมื่อคุณขับเร็วสัก140ขึ้นไปอย่างเมื่อกี้ผมลองไป140 150 160จนถึง170แต่ยังไปไม่ถึง180นะรถนิ่งครับรถนิ่งเลยรถไม่ได้รู้สึกว่าลอยลมหรือว่าเบาหรือว่ามีอาการโครงจนน่ากลัวนะครับไม่มีนะครับขับได้แบบสบายๆมั่นใจฮะแต่ในแง่ภาพรวมการขี่แบบขับขี่ต่ำกว่า100เนี่ยไม่ค่อยรู้สึกอันนี้สารภาพตรงๆว่าไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างกับรุ่นเดิมนะครับอัตราเร่งเป็นอย่างไรทุกคนน่าจะอยากรู้ในเมื่อ Toyota บอกว่าตัว 1.8 นี้เซตมาเพื่อความเป็นสปอร์ตนะครับก็
กดปุ๊บก็มาก็ทันใจดีแต่ว่าจะมีในส่วนบางจังหวะที่เรารู้สึกว่ามันรอไปนิดนึงแต่ไม่ถึงกับรอจนน่าเกลียดนะครับมันรู้สึกว่ามันน่าจะกระชับกว่านี้บางครั้งกดคันเร่งคลิกดาวน์แรงๆเสียงเครื่องมาก่อนแต่ว่ารถยังไม่พุ่งไปคือนิดเดียวเลยฮะนิดเดียวไม่คือถ้าไม่ได้จับสังเกตหนักๆ ก็จะไม่ค่อยซีเรียสแต่ประการใดนะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่า Toyota เซตมาเพื่อความเป็นสปอร์ตเพราะฉะนั้นในแง่ของการดูดซับแรงสะเทือนอาจจะต้องมีบ้างที่คุณจะสามารถรับรู้ถึงผิวถนนที่ขรุขระได้อย่างชัดเจนอย่างว่าฮะยางเป็นยางสปอร์ตด้วยนะครับ225ขอบ17นะครับ225 R17 นะฮะแต่ถ้าขี่โดยทั่วไปครับธรรมดาทั่วๆไปไม่มีปัญหาครับสบายมากกับราคา 999,000 บาทนะครับแล้วถ้าเป็นรุ่นสีขาวจะต้องเพิ่ม 10,000 บาทเป็น 1,900,000 บาทนะครับมองตัวเลขตรงนี้โดยส่วนตัวผมว่าก็สำหรับคนที่ยังไม่อยากใช้ไฮบริดนะครับแต่ว่ายังอยากได้ยังอยากใช้ตัวโตโยต้าคูล่าอัลติสแล้วก็รู้สึกว่าเครื่อง 1,600 น้อยไปอยากได้เป็น 1,800 ให้มีความแรงให้มีความเป็นสปอร์ตตัวนี้จะเหมาะกับคนแบบนั้นนะฮะคือง่ายๆว่ารู้สึกว่า 1,600 มันตื้อไปหน่อยมันน่าจะไม่พอแต่ตัวนี้ 1,800 cc 140แรงม้าแรงบิดสูงสุด177นิวตันเมตรผมว่าเพียงพอครับสำหรับคนที่อยากได้รถไซส์คอมแพคไว้ขับสนุกสนุกทางยาวๆเพลินๆนะครับนี่ฮะใช้งานในเมืองก็คล่องตัวดีคือบางคนไม่อยากใช้รถเล็กไม่อยากใช้ในตระกูล Eco Car หรือ B Car หรือ Sub Compact นะครับก็ขยับมาเล่นในรุ่นที่เป็นคอมแพคแบบนี้ก็ได้ฮะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วนะครับก็เบามือดีฮะนี่ฮะขยับนิดเดียวก็จะไปคือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพวงมาลัยไฟฟ้าคือการที่เราขยับนิดเดียวฮะขยับนิดเดียวเขาก็ไปแล้วต่างจากพวงมาลัยที่เป็นแบบระบบไฮดรอลิกนะครับไฮดรอลิกนั้นจะต้องขยับมากกว่านั่นเองนะฮะซึ่งพวงมาลัยไฟฟ้าเวลาที่ใช้งานในเมืองนั้นจะค่อนข้างสบายมากๆโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับเข้าถอยเข้าซองจอดในซอยที่ต้องโยกกันเยอะๆตัวนี้ช่วยได้มากครับผ่อนแรงแล้วจะเบามือแต่ว่าจะหนักขึ้นเมื่อคุณขับด้วยความเร็วอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้าขับเร็วสัก160 170ก็ยังนิ่งอยู่นะพวงมาลัยก็ปรับความหนืดตามความเร็วด้วยนะครับอัตราการบรรทุกน้ำมันตัวเลขที่ทาง Toyota เคลมไว้อยู่ที่ 15.6 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ล่าสุดที่ผมขับมานะฮะล่าสุดที่ผมขับมาก็ประมาณ40กิโลเมตรแล้วตรงนี้นะครับอยู่ที่ 10.8 ครับน่าสนใจทีเดียวครับกล่าวโดยสรุปครับสำหรับการขับขี่ในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าประทับใจครับรูปร่างภายนอกบอกเลยว่าภาพรวมสวยงามปกติจะไม่ค่อยคอมเมนต์ในส่วนของความสวยแต่คันนี้ยอมรับจริงๆครับว่าถูกจริตกับผมเป็นอย่างยิ่งครับยิ่งขับไปไหนมันจะมีคนทักด้วยยิ่งใหม่ๆแบบนี้นะแนะนำว่าสวยจริงๆครับสำหรับภายนอกภายในค่อนข้างลงตัวแต่อาจจะมีบางออปชันบางฟังก์ชันที่อาจจะไม่ชอบอย่างที่บอกไปนะครับภาพรวมการขับขี่ถือว่าดีสอบผ่านในแบบที่ผมคาดหวังไว้อย่างไรได้ในสิ่งที่คาดหวังอาจจะเหนือบ้างในส่วนของ CVT ที่ไม่รู้สึกถึงการล้อรอบนะครับเหมาะกับใครสุดท้ายคงจะเป็นคนที่ไม่อยากใช้รถไฮบริดไม่อยากได้ตัว Corolla Altis ที่เป็นไฮบริดอยากที่จะเล่นตัวที่เป็นเครื่องยนต์ ICE ง่ายๆว่าเครื่องยนต์ปกติธรรมดาไม่อยากได้เครื่อง 1,600 พอรู้สึกว่ามันน้อยเกินไป 1,800 น่าจะเร่งตอบสนองได้ดีกว่าตัวนี้แหละฮะคือคำตอบสำหรับคนที่ไม่อยากก้าวไปไฮบริดแล้วก็ไม่ได้อยากลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดอย่างตัวรุ่น 1.6 นะครับ 1.8 ก็จะเป็นคำตอบที่น่าจะตรงใจคุณ